ผมจะฟูอ่ะท่านฟูท่านจะไปรักคนอื่นก็ได้แต่ท่านต้องสวยขอบใจจ้ะขอบคุณนะตอนนี้ท่านสวยมากแล้วไม่อยากให้ชายใดมาจูบต่อหน้าคนที่ข้ารักอ่ะนายที่สุดข้าก็รู้ว่าเจ้ายังตัดจากมันไม่ได้ไอ้ตาเตี้ยเดี๋ยวตาเตี้ยคืออะไรตาชั้นเดียวไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะไหนเจ้าแย่งคนรักของข้าปิงลี่ปิงลี่จะทะเลาะกันเพราะแย่งอีนี่จริงๆเหรอท่านดูสารรูปมันอีกรอบท่านดูสารรูปมันอีกรอบนึงข้าจะพักเรื่องนี้เอาไว้ไว้เสร็จงานเลี้ยงแล้วข้าจะกลับมาเคลียร์ปัญหากันนี่ปิงลี่เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองของเราดีกว่าเราต้องไปเจรจากับไอ้เนี่ยเหยินซึ่งมันเป็นเจ้าพ่อปักกิ่งเพื่อร่วมมือกันขับไล่ให้ไอ้พวกญี่ปุ่นออกไปจากประเทศของเราน้องจ๊ะน้องรู้หรือเปล่าว่าพี่คือใครไม่รู้ค่ะพอดีหนูเพิ่งมาใหม่มันไม่รู้ซะแล้วว่าเราปลอมตัวมาน้องคุยกับใครอ่ะเราค่ะเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะเก็บพวกมันให้หมดเลยคุยกับใครอีกแล้วเนี่ยพอดีว่าไออะค่ะจะให้มาไอใส่หน้าเหรอเอาวะเกือบไปละฉันต้องระวังตัวให้มากกว่านี้เดี๋ยวมันจะจับได้ว่าฉันน่ะปลอมตัวมานั่นใช่ไหมเอาข้าคุยกับแม่ซื้อแต่ท่านอะกลับมานั่งก่อนค่ะท่านชื่ออะไรล่ะคะพี่เนี่ยชื่อเนี่ยหยินขนมหวานขอบชอบจริงๆเราจะลองมาสิงแล้วเราชอบกินปากกิ่งนี่ไอ้จะขนมจะมาล้อเล่นอะไรล่ะนายวันทนเนี่ยไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าพี่แล้วน้องไอ้ที่ว่าใหญ่อ่ะฝีหรือเปล่าใช่ที่ก้นจะดูไหมล่ะนี่จะมาล้อเล่นอะไรนั่งจ่อไหนเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพี่หน่อยสิจ๊ะได้พี่อยากจะเล่าเลยนะอ่ะไม่ต้องเล่าแล้วเอ้ยฟังหน่อยดิวันก่อนพี่ขึ้นรถเมล์ไปนะเจอเด็กช่างกล3คนตีกันอยู่พี่ลุกขึ้นพวกมันกระจอกหมดเลยโหมันกลัวบารมีความยิ่งใหญ่ของพี่ถ้าพี่เป็นคนขับรถยังไม่หมดวันก่อนนี่นะพี่ไปดูหนังนะเจอนักมวย3คนเนี่ยนะบอกนู้นนั่นแหละบอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ดีพี่ทนไม่ไหวพี่ลุกขึ้นตบมันตบมือสิครับผมชื่นชมเห็นด้วยอ
ท่านเลี่ยเหยินเจ้าพ่อปักกิ่งเฮ้ยท่านติงลี่เจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้จะวนอีกนานนะท่านวนจนจะเจอมือท่านคิดยังไงฮะถึงได้ข้ามมาถึงฝั่งนี้เฝ้าท่านนะข้ามาหาข้าเองข้ามาที่นี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนแม้แต่ตัวท่านเองยังไม่รู้ว่าท่านมาที่นี่ใช่ไหมเรามาด้วยกันมาด้วยกันสิอย่าอ่อนข้อให้มันท่านว่าข้ามาถิ่นเจ้าได้ยังไงในเมื่อที่นี่มันเป็นเสี้ยงไห้ปล่อยว่าพี่เอกเล่นบทนี้ถึงไหมถึงมากเลยอ่ะโดยเฉพาะเสียงหัวเราะบอกไปเลยว่าหัวเราะแบบนี้ไม่เหมือนเจ้าพ่อเลยอ่ะเหมือนอะไรวะเหมือนเจ้าที่ถ้ามาถึงท่านก็อยากจะรู้ว่าท่านเนี่ยจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนเชียวติงเล่หัวเราะทำไมอ่ะท่านหัวเราะมันเป็นเชิงของเอ๊ะทำไมพี่หอยไม่มันเป็นเชิงเหรอเป็นเชิงของผู้ร้ายไปเอกต้องหัวเราะก่อนใช่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาเองใช่เพราะกระดุมแทบฟรีโอดแล้วท่านอย่าให้พูดเลยเรื่องความยิ่งใหญ่ของข้ายังไงวันนั้นพวกจีนห่อมันวิ่งมาปืนสั้นปัง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 ปืนกลมีแทงซุบ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 ข้าไม่เป็นอะไรฮะท่านหนังเหนียวกูไม่อยู่บ้านกูไม่อยู่บ้านข้าเนี่ยมีเหมือนกันวันก่อนเนี่ยนะข้าไปผักมาบอกเลยว่าคนในผักเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเต็มหมดเลยพอข้าเดินเข้าไปนะทุกคนลุกออกหมดเลยโอ้เขาเกรงบารมีท่านฟาวผักเป็ดผักเป็ดหล่อจังเลยค่ะทานเหล้าไหมคะอยากให้ทานเยอะๆทำไมอ่ะจ๊ะก็อยากให้เมาจะได้เมาที่รองมองที่เราไงคะนี่บอกได้เลยนะเธอเป็นผู้หญิงแพทย์สยามเอ๊ะมาใกล้ขนาดนี้ออกไปอย่ามายุ่งกับพี่สวีนางผู้หญิงจัดจ้านแล้วมันจะทำไมนักผู้หญิงจืดชืดจืดชืดนั่นเหรอถ้าอย่างนั้นมิวสิกเฮ้ยสวัสดีครับน้องๆเอาส่งเสียงหน่อยขยับ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 เข้ามาไหว้ตั้งวงกันไว้ตรงหน้าจะให้เอกกระชายลาไปหรืออย่างไรผมมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนทานมันเป็นอย่างนึกรำคาญละผมเลยสายใจที่มายิ้มรออยู่ที่ข้างรัวเลยให้เพื่อนมันโผล่วานไปดูข้างในจงเข้าไปดูไม่เป็นมงคลเอาซะเลยพูดได้ยังไงว่านักร้องเจ้าของเพลงนี้ก็ตายไปแล้วเขายังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่และที่สำคัญที่สุดยังไงเขารวยมากและนอกจากนั้นเขายังทำหน้าที่เป็นพิธีกร
รยังทำภาคนี้เป็นคอมเมนเตอร์และยังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นี่เรื่องที่4แล้วมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ล่าสุดมนรักดอกผักบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอแล้วตอนนี้เขามาขายเครื่องแกงปักใต้ด้วยชื่อเอกอร่อยอ๋อไม่เอาอย่าพูดฮะอย่าพูดนักร้องคนนี้ไม่เอาเออนี่แกพูดหมดแล้วล่ะพูดหมดแล้วแกพูดหมดแล้วล่ะขายกันโฆษณาเบรกหมดเลยพวกแกนะเต็มที่มากมาแล้วเรื่องกันดีกว่าหยุดเลยติงเล่นี่ถึงฉิงก็เป็นเมียของแกส่วนฟ้าฟางก็เป็นเด็กของข้าแกฟ้องคนจะมาแย่งไอ้หน้าหมานั่นทำไมฮะนี่หน้าหมาแล้วมึงอะหน้าอะไรยิ้มให้ดูหน่อยเนี่ยเหรอเนี่ยเขาเรียกว่าน่ารักอ่ะเอาล่ะสวีวีวีสวีเฉยๆเรามาหาทางที่จะกำจัดไอ้ผงจิ้มและไอ้แก๊งมังกรทองกันได้ยังไงเราต้องหาวิธีการกันใช่เราต้องช่วยกันไอ้มันจะมากำจัดข้าได้วะอะไรอ่ะข้าคือผงจิ้มผงจิ้มจิ้มอะไรนี่กฎมีอยู่ว่าอมเฉยๆห้ามกิน1 2 3อมแล้วปล่อยขอรสชาติมันบอกเลยที่กินอ่ะไม่ได้ชอบขยะแขยงผงจิ้มนี่นี่พวกท่านเป็นสันนิบาตลูกนกกันยังไงมาให้มีตาที่จะแขยงได้แบบนี้เขาเรียกส่งซิกส่งซิกกันส่งซิกกันข้ารู้แล้วนี่อย่าบอกนะว่าท่านสองคนเป็นพวกเดียวกันไหนจะได้ครองเสียหายมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับมีใครโดนยิงบ้างเนี่ยข้าโดนยิงช่วยข้าด้วยข้าฝากชีพพ่อด้วยอ๋อชีพพ่อผมฝันท่านอย่าตายนะผมฝันไม่ข้าปวดขี้